เขาจะให้ถ่ายข่าวด้วยมาแล้วคุณป้าไม่ซุ้งค่ะไม่ซุ้งค่ะพอถ่ายกล้องหน่อยคุณป้าเอาหมวกออกเลยคุณป้าคุณได้ชอบมากอันนี้สมัยที่ไม่มีใครมีเลยเห็นป่ะเนี่ยเป็นกุ๊ดสมัยเก่าใช่สมัยโบราณเลยโอ้โหนี่หายากมากลูกละ500บาท5,000ก็ได้เดี๋ยวคุณป้าจะใส่หมวกอันนี้ครับจะได้สวยยาไม่เป็นไรนะครับคุณป้าอ๋อฮังลีครับคุณป้าฮังลีครับฮังลีเอาขอบคุณครับยินจมค่ะนี่ครับคุณป้าของน้องคำอีแล้วน้องคำอีก็งามมากโอ้โหใส่บ่วงนี้เราดูสวยเลยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปทำครัวกันที่ไหนดีน้องคำอีโอ้บ้านเก่าๆหลังนี้ด้วยอ๋อโลเป็นบ้านของคุณป้าคนนี้หรือเปล่าใช่ค่ะคุณป้าอีกคนนึงได้ครับก็เดี๋ยวเราจะเตรียมข้าวของแล้วก็ไปทำเมนูอร่อยๆของคนไทยเขินที่นี่เป็นเขินไหมเป็นเขินค่ะเป็นเขินนะเออเอากับบรรยากาศเขินนะเขินเขินเออเขินเป็นเขินน้องแป้งเป็นคนจังเป็นขึ้นอยู่ขึ้นอะไรอยู่หนองนวลเดี๋ยวเราจะเข้าไปบนบ้านแล้วก็เดี๋ยวเอาข้าวของไปด้านบนครับรอให้น้องคำอีคุยกับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายด้านบนก่อนนะครับน้องคำอีไปคุยคุณป้าแล้วครับว่าเราจะเข้าไปใช้ครัวแล้วก็เตรียมจะเก็บข้าวของอุปกรณ์ทำมาหากินของเราในช่วงวันนี้ให้แล้วเสร็จนะแล้วครัวนี่อยู่ตรงด้านหลังหรือว่าอยู่ตรงในครัวครับแต่ว่าน้องคำอีจะให้พี่เข้าไปเยี่ยมบนเรือนอ๋อแต่ต้องขึ้นทางหน้าบ้านใช่ไหมครับแต่ว่าพี่อาจจะต้องพี่อยากขึ้นตรงนี้ก็ได้ไม่อยากเข้าไปดูบ้านอยู่แล้วจะถามว่าเฮือนเนี้ยถึง100ปีไหมหรือว่าประมาณ70ได้ไหมเดี๋ยวค่อยไปคุยกับคุณยายเนาะเป็นคุณยายหรือคุณป้าตกลงคุณยายค่ะเอ๋อคุณยายก็แสดงว่าต้องมีไม่ต่ำกว่า50ปีพี่เชื่อเลยน่าจะเป็นหลังที่เก่ามากแล้วด้านหลังก็จะมีขอไผ่ต้นตาลหรือว่าต้นหมากเนี่ยไม่รู้หมากก็กินกับข้าวอู้หมากนี่สีดำสีม่วงใช่ไหมอ๋อสอบหน้าสอบน้ำเงินโอเคงั้นเดี๋ยวเราเอาของขึ้นไปแล้วก็ดูบรรยากาศบนเฮือนของคุณป้านะครับครับผมน่ารักมากได้น้ำอยู่ไหนครับออโอน้ำโอไปครับน้องคำอีเชิญค่ะแล้วนะผมบอกเลยว่าน้องอีคำอีเนี่ยเป็นไกด์สาวที่เป็นสาวชาวบ้านจริงๆแล้วก็ความอดทนยิ้มตลอดเอาคุณแม่คำอีอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับแล้วก็มีความน่ารักอยู่ในตัวเพราะว่าน้องอีเป็นคุณครูอยู่นะเป็นผู้ใหญ่พอคุณยายไมซุงค่ะมาแอลเฮือนมาแอลเฮือนนะคุณยายคนนี้มีหลายปีเนี่ยว่ะคนนี้มีหลายปีอ่ะดูมีคือกมูอ่ะคือหนาวอ่ะปีนี้ว่าปักปีตรงนี้ฮะปักปีตรงนี้อ่ะมีก็ย่อปักปีเนาะ70ปีกันเนาะอืมหมดกันอ๋อต้องมี80ปีอันตั้งแต่กว่าปีเก่าอยู่เก่ามากนะคือถ้าพูดถึงว่ามีตะปูมั้ยไม่มีหรอกในการสร้างบ้านเพราะรุ่นนี้ถือว่าเป็นบ้านเก่าๆไม่ใช่ไงหมายถึงว่าไม่ใช่มาต่อที่ว่าจะแขวนแต่ว่าไปถึงต่อเติมในตัวบ้านแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาขนมให้คุณยายครับก็เตรียมมาพอสมควรเลยมะม่วงข้าวเหนียวแล้วก็อะไรนะไอ้น่าเขาเรียกว่าอะไรนะข้าวฟืนเน่าข้าวฟืนเน่าเออนี่เป็นไงไม่ใช่สังอ่ะ จะพึ่งบอกนี่พี่กำลังจะให้ยิบคำอี้โอ้โหพี่จะเพิ่งไปบอกกบดิพี่จะให้ยืมมาพี่ให้ร่างใหญ่ท้องอีกคนนี้จับขึ้นมาเมื่อกี้จะให้ยืมอยู่แล้วน้องคำอีไปพูดทำไมพี่กำลังเงียบไม่พูดแล้วพี่เห็นว่าขากบมันโผล่มาแล้วแล้วก็มีพวกจริงๆมันมีขนมขบเคี้ยวแล้วก็ไอเครื่องครัวที่เราเตรียมมาด้วยนะมันก็กินไประหว่างรออ่ะให้คุณยายเอาหมักหมูมาผักโอ้ยพูดเอาเออยินดีนะยินจมค่ะคุณยายครับนะเดี๋ยวชมครัวชมนกคำอีพาไปชมครัวกับชมในบ้านจักหน่อยนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปทำครัวกันละ
อันนะเจ้าอะไม่ซุ้มค่าคุณป้าป่ะพี่มาไม่ซุ้มค่าคุณป้าหรือเปล่าพี่มาให้แกงเขาโคกินที่ตัวนี้อืมครับซื้อผักมาสิงรถแล้วอ่ะแต่ใครหันที่เห็นผักเลยว่ะแกเห็นผักเก่าๆอืมไปเอาเพื่อนไหนครับได้ก็เห็นใหม่ซึ่งโมเดลในว่าอันเก่าๆนี่เหมือนเสือในว่าอะไรแค่เฉยๆเมื่อนากับวันนี้ก็มันได้ยินเมื่อนาแต่วันมาหาตังค์เพราะคำนึงที่ก็เขาน่ะคำที่ผู้ชายดอกหาตังค์เป็นคนเป็นสินยับแน่ไง What ทำไงฮะไอ้พี่ไปทำนาคนมาทำนายแล้วไปนี่ตาถึงว่ะคุณนามากินนะเขาช่างกอมาซีซึ่งว่าย้อนเก็บนะแล้วพักกินน้ำแล้วเดี๋ยวเรียกเขากินด้วยกันก็กินตรงนั้นเกี่ยวโคเกี่ยวกับพี่ป่าต้องมีไก่แล้วไก่ได้มาไหมตกลงเอามาโอเคครบสูตรป่ะป่ะป่ะเราจะเข้าไปชมเรือนแล้วก็ชมครัวสักหน่อยนะไปครับพาไปด้วยอ่ะไปเดี๋ยวค่อยมาเอาน้ำโอ้โหนี่บรรยากาศในเรือนนะเออเนี่ยไงหัวพี่ลื่นขึ้นมานี่พี่เก็บปลาค่ะพี่เก็บปลานะครับนะกระเบื้องก็คือปลูกเรียดๆถึงหัวเลยอ่ะเออเนี่ยเนี่ยแล้วก็มีปีต้าพี่พี่ต้องก้มเลยอ่ะน้องแป้งไปก่อนน้องแป้งไปก่อนดูดูกระทำท่ารอดดิหัวโป๊กหัวโป๊กหัวโป๊กโอ้เอลโพว่ะโอ้โหนี่คือโม่โบราณโอ้แล้วก็ครัวช่างใช้ฟืนดูนี่ครับนี่คลาสสิกจริงๆคลาสสิกมากครับโอ้โหดูข้างบนนี่ช่างค่ะนี่คือใช้มานานจริงลองดูดิครับเป็นเกล็ดของละไอ้คอนไฟเลยดิแบบ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 อันนี้เป็นหมวกอ่ะใส่ให้น้องแป้งหน่อยพี่อยากให้น้องแป้งใส่ไม่ให้คำอีใส่หมวกจริงๆทำไมถึงเอามาอ่างไว้ไงอันนี้เนื้อ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 โอ้มีพี่เนื้อเนื้อใส่ยันหน้าเตียนมือนึงอ่ะเอากระเป๋าวางเลยพี่เนื้อเดี๋ยวถ่ายก่อนเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ดูก่อนอุ้ยไก่ก็นึ่งได้ดิเนื้ออ๋อมีที่นึ่งไก่แล้วตรงนี้ไก่นึ่งโบราณโอ้มีที่นึ่งไก่นะน้องแป้งอยากกินไก่เราเป็นคนปรบมืออย่างแดงเนี่ยโอเคแล้วเตาก็เป็นเตาที่ประยุกต์มาแล้วแต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยคือใช้อิฐตั้งเห็นไหมนี่ไงในนู้นจะเป็นที่เก็บของใช่ไหมมีพวกของโบราณให้เพื่อนๆชมจักหน่อยไหมคำอีไปสำรวจอยู่นะครับพี่ชอบกระชอนมากเลยกระชอนนี่เป็นอันนี้เลยเป็นหวายอ๋อเป็นโม่ข้าวโม่แล้วก็ตู้กับข้าวไม้แบบเก่าๆอันนี้เป็นตู้ใส่เก็บได้โอเคได้จ้ะพอแล้วจ้ะครับอีขอบคุณมากเลยเดี๋ยวเราเตรียมข้าวของทำเมนูอาหารกันดีกว่านะพี่อยากดูเอ้ยเนี่ยเก่ามากเออนี่เราไปถือนี่คือไอ้ที่คนข้าวข้าวฟืนที่คนข้าวฟืนอันนี้คือที่ข้าวซอยเนี่ยเป็นปิโตเก่าๆเป็นอลูมิเนียมแบบนี้ไม่มีแล้วนะเก่าแบบนี้นี่ก็ใช่นะเก่ามากแล้วก็อันนี้คือตะกร้าก็ทำมาจากน่าจะไผ่ไม่ก็หวายนี่แหละนะอ่ะโอเคเราเตรียมตัวทำกับข้าวดีกว่าครับสุดยอดมากครับมือนี้มองออกไปนอกหน้าต่างก็เห็นสาวสวยนั่งล้างถ้วยล้างชามอยู่หน้าบ้านไม่ใช่มีแค่คนเดียวอีกคนหนึ่งนั่นเด็กพักอยู่ใครก่อไฟเดี๋ยวเราจะเตรียมภาชนะในการทำครัวแล้วนะเพื่อนๆรอชมเดี๋ยวจะต้องเอากบไปจี่นะอ่ะโอเคเป็นไงคุณครูสาวของเราเป็นไงสุดยอดมากครับนะมาที่บ้านของปู่ย่าตายายก็ที่จะไม่ลืมคนที่หมู่บ้านนะก็เรียกคนมารับขนมอะไรงี้มากมายเลยเข้าครัวกันต่อตอนนี้แบ่งหน้าที่กันทำน้องแป้งไปย่างกบคำอีมาเด็ดผักเดียวๆผักบังคับไม่ได้ครับทำไม่ได้เอามาใกล้ๆหน้าหน่อยดิมาแล้วอ้าก้องพังแล้วคำอีหัวเราะมาแกล้งน้องแป้งนะโอ้โหกบตัวใหญ่มาก
ยาจริงๆเลยตายเย้าค่ะอ๋อไม่ยังไม่เคยเห็นเวลาจะทำแกงข้าวโคกกบคือต้องเอามาย่างไฟก่อนใช่ไหมครับจะย่างให้สุกทุกตัวเดี๋ยวย่างสุกแล้วคำอีจะเอากบมาผ่านะกบน่าจะได้นะมั้งเห็นคำอีย่างไปย่างมาเฮ้ยต้องให้มันแข็งเหมือนนะมันแข็งแล้วมันไก่ปะไม่เหมือนเรียบร้อยแล้วนะอ๋อเขาหักขาไว้บอกแล้วน้องแป้งทำไมอ่ะอยู่มันอยู่ก็น่าจะทรมานอ้าวไม่งั้นมันก็โดนหนีดิเขาหักไว้เห็นป่ะเนี่ยพอตอนเราย่างเสร็จเห็นป่ะมันจะเป็นกระดูกโผล่มาเลยอ่ะเห็นป่ะน้องแป้งมันตายแล้วน้องแป้งกล้าจับไหมน้องแป้งจับหน่อยแป้งจับมันตายแล้วตายแล้วนะจับมือน้องอยู่แล้วมีคนแกล้งไปเราจะไปดูคำอีทำกดต่อครับนะคนที่นี่น่ารักมากครับความเป็นอยู่ที่ดีพอเห็นคำอีกลับมาที่บ้านก็ต่างมาช่วยกันทำอาหารแล้วก็มาต้อนรับแขกผู้มาเยือนอย่างผมแล้วก็น้องแป้งเห็นไหมเราจะนั่งเบิ่งบนชานระเบียงครัวกันดีกว่านะว่าคำอีจะทำกบแบบไหนน้องแป้งไปเก็บผักนะอย่าให้อยู่เฉยนะเพราะไม่ยอมจับกบตั้งแต่ทีแรกน้องแป้งกินไหมกินไหมน้องแป้งจะกินแค่ข้าวคั่วมั้งบอกไว้ก่อนพี่จะให้ขาหนึ่งขาเขาบอกว่าเนื้อกบนี่เหมือนเนื้อไก่ใช่พี่ก็กินได้อยู่ประมาณน่องอ่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาต้องสับละเอียดหรือเปล่าหรือว่าตัดเป็นชิ้นตัดเป็นชิ้นขยับมาหน่อยครับพี่แน่มันก็จะเหมือนหมูป่ะเวลาหมูก็เขาก็ต้องออกมาเฝาก่อนเผาเฝาอะไรเฝาเหมือนกันก็ทำเหมือนหมูอะไรก็คือเผาเอาเครื่องในออกแล้วก็เนื้อปากมันจะตัดแบบนี้นะมันก็เหมือนเนื้อไก่ไงไม่เคยได้ยินว่าก็เดี๋ยวเราให้คำอีสับให้หมดแล้วก็ดูวิธีการทำต่อไปครับว่าจะทำยังไงนะเราจะดูสูตรการทำด้วยแหละนะการเตรียมไอ้นี่คือใส่ไปทางนี้เลยก็ได้หรือว่ายังไงไข่มันจะจริงหรอไข่มันจะอร่อยมากน้องแป้งถ้าเรื่องจริงเลยอ่ะโอเคนั้นอ้าวเคยกินอยู่อ่ะนะเดี๋ยวให้คำอีเตรียมกบให้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเตรียมเครื่องดูวิธีการทำต่อนะครับได้รอทำไมนอนเลยโอ๊ยติกับตักน้ำมาเจ้าอ่ะไม่มีเดี๋ยวสำรวจขาน้องแป้งว่ามันเก่าไม่เก่าออกน้ำอ่ะน้ำมันออกตรงไหนอ่ะเอาอันนั้นไปก่อนเลยไม่มันออกนู้นตอนนี้ทำไมมันไม่ออกวะพี่เอานั้นไปไงโอ้นี่มันมีน้ำอยู่ตักน้ำตรงนี้เลยได้ไหมอ่ะเออนี่มันกรองมาพอดีเลยเออใส่นี้มาน้องแป้งจะตักไปบ้านน้องแป้งสมัยก่อนไงเป็นอย่างนี้ใส่สีเหลืองนี่ให้น้องแป้งก่อนดิมาเลยงั้นโอ้กระป๋องเดียวเท่ากับซีเหลืองสองกระป๋องนะไปเอาน้องแป้งจะห้ามน้ำอ่ะนะให้เพื่อนดูน้องแป้งห้ามน้ำอ่ะไปไปอ่ะยากเก่งยากเก่งล้มโครมเถอะตีนเปล่าด้วยดูตีนเปล่าด้วยโอ้โหนางงามเอลโพ
ความไม่เป็นท่าครับเตรียมชมใช่เมื่อสมัยก่อนน้องเพ่งก็แต่งอย่างนี้เลยพี่แม่โอ้นางงามแบกพี่เน่เขาจะให้ถ่ายข่าวด้วยขอสักทีไปเขารอน้ำอยู่นู่นโอ้มันน่ามันไส้จริงเลยนายนางงามไปดูนางงามตกบันไดก่อนครับวันนี้นะตกก็โรงพยาบาลอยู่ไกลพี่ไม่พาไปหรอกเดี๋ยวพี่เป่ากระถางให้ทีเดียวหายเลยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่รับเองเราจะยืนดูโดยไม่ให้ความช่วยเหลือครับงานนี้นะใช่แล้วเราดูโอ้ยเก่งว่ะเก่งว่ะเก่งเก่งจังเลยต่อไปก็กระป๋องใหญ่กระป๋องน้อยมันเบาไปกระป๋องใหญ่รออยู่ตอนนี้คำอีกเข้าไปที่หน้าเตาครับเตรียมตัวปรุงอาหารเมนูแกงข้าวคั่วกบนาคุณยายนั่งแล้วคำขื่นห้องสังก๊อปคล้ายๆคำว่าก๊อปนะแต่บ้านเราเรียกกบกบก๊อปก๊อปไงคำเขินก๊อปนะคล้ายๆกับก๊อปฟังเขาบอกก็ดีนะเพราะบางทีเราก็ไม่รู้ครับมันจะมีเพี้ยนจากภาษาไทยหรือบ้างถ้าบ้านเราก็คือกบนะโอเคเดี๋ยวจะทำอะไรก่อนครับคำอีเอาหอมไปเที่ยวไปดูกันน้องเป็นลูกมือหน่อยนี่น้ำมันหายโอ้น้ำมันหลับนี่น้องแป้งจะเอาอิชิใส่เมื่อกี้เหลืองเหมือนกันอันนี้คืออะไรน้ำมันน้ำมันคืออะไรน้ำมันพืชป่ะไม่ใช่เออมีอันนี้คืออะไรขันซ่างมันไอ้นั่นจะเปื้อนอะไรหน่อยถ้ามีอะไรมันคูจำเนอมันเข้าเกลือโอ้ไฟกันโอ้ไฟกำลังแรงครับไฟดีกระเทียมใส่ไปเลยนะทำอีเล็กหอมเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงผมบอกให้เพื่อนๆฟังก่อนกระเทียมหอมกระเทียมแล้วก็โอ้หอมแล้วครับแล้วก็ใส่หัวหอมแต่คนที่นี่เขาเรียกว่าหัวโว่หัวโว่กบเยอะไงกบตัวใหญ่เดี๋ยวต้องใช้หม้อใหญ่ก็มันมีเดี๋ยวรอให้สุกแล้วหรอโอเคขมิ้นคือทำให้สีสวย
ใส่เข้าไปพริกอีกหนึ่งกบกบกบใส่เข้าไปครับผมรอต้องไปทางบ้านแล้วนะเอ็มสวยสวยอันนี้สวยมาอย่างสวยมาอย่างหลังที่เย็นมาร่างมาแล้วเห็ดนี่ใส่อะไรครับอีเห็ดก็ใส่ใส่กระกบด้วยอ๋อบอกเพื่อนๆก่อนนี่คือเห็ดอะไรที่คุณยายเขากำลังเด็ดอยู่นี้หูหนูเห็ดหูหนูแม่หูหนูคำเขื่อนเรียกสังห้องสังเห็ดหูเห็ดหูคำไตห้องสังเห็ดเทปไม่เอาหรอกบ้านพี่กินไม่ได้เพราะมันอยู่กับแมวกับหมาสังถั่วเน่ามีถั่วเน่าด้วยอโลนี่ครับเราได้กินถั่วเน่าแล้วถั่วเน่าก็ใส่เยอะก็อร่อยเยอะตักไข่หัวสิงไข่อ่ะขออนุญาตเปลี่ยนมุมให้เพื่อนดูวิวโลเคชั่นการทำโคโค่น้องคำอีนะครับจะลืมตัวเอาน้ำมันโออีชีไปใส่ใส่เกลือเกลือนี่เจ็มหนานั่นเกลือมันนี่เจ็มนะมันเป็นเกลือคือไอโอดีนมันเจ็มมันเค็มมันเค็มน้ำอะไรขอน้ำน้ำเปล่าที่ตักมาเมื่อกี้มันกรองมาแล้วอันนั้นซังน้ำปลาผงคือผงชูรสใส่เข้าไปนะอะไรอะไรตกใจเลยวะโอ้ตกใจปลาช่อนโอ้มันต้องอ่ะมันต้องมันตาต้องอะไรคือมันดิ้นเหรอแล้วแป้งกับปลาช่อนโอ้โหดูแล้วน่ากินเลยครับนะตกใจปลาช่อนโอ้โหปลาช่อนน้อยยังกลัวเลยไม่ใช่มันปลาปลาไงครับอีกเขายังหรอค่ะมีมันในมันในโคแล้วจ้ะฮะมันโคกันมามันปรุงมาเอาโคสังใสก่อนนั้นไปใส่ทีหลังมันด่างอ๋อแต่ผมมันชุบกระเชนเนี่ยมันเจียวชุบหรอคืออันนี้คือเสร็จแล้วใส่น้ำใส่น้ำรอให้มันเดือดแล้วเห็ดใส่ตอนไหนใส่ตอนสุดท้ายตอนสุดท้ายแล้วจะมีเครื่องอะไรอีกไหมผักทั้งหมดมันจะมีผักที่เตรียมไว้อีกมากมายเลยเดี๋ยวเราจะมาดูตอนที่เขาใส่เห็ดใส่ผักดีกว่านะรอติดตามชมกันยาวๆนะครับอะไรกินโหบูเข้าตาน้องไปกินโหบูเข้าตากินมาเข้าจมูกมาเข้าตาโอ้ภาษาคำไทยใหญ่อะแกงเดือดยังครับจ้าน้องคำอีใส่หมักแฝงแสดงว่าแกงเดือดแล้วจะใส่หมักแฝงไปภาษาพี่อะไรอะไรฟักทองหมักแป้งหมักปักปักเดี๋ยวเขาปักปักอะนำแข่งอีปีปอปอมเมกินเอานี่แหละเอาแบ่งปอมคนที่นี่กินนะครับมะเขือนี่คือมะเขือเปาะมะเขือกำมะเขือกำที่นี่เพลงภาษาไทยใหญ่ให้ไงไม่เป็นไรเราพูดคนละภาษาเราสามอย่างนั่นแหละอ่ะพริกขี้แมวคำเขินพริกเขียวอ่ะคำไตพริกลีบพริกลีบโอเคบ้านพี่พริกขี้แมวจำไว้นะพูดทุกอย่างอ้าวแล้วผักพวกนี้ไม่ใส่เหรอแต่งออกใหม่ไงภาษาอันนี้สุกก่อนสุกก่อนสุกก่อนก็เดี๋ยวรอให้นอถั่วนี่นอถั่วถั่วถั่วมันแข็งใส่ถั่วที่นี่ห้องคำอะไรอ่ะคำไตอ่ะอันนี้คำเขินถั่วยาวถั่วยาวน้องแป้งถั่วยาวตัวยาวพอพี่ตัวฝักยาวๆที่บ้านพี่มีผักอื่นอีกไหมที่ว่าจะต้องใส่นอกเหนือจากผักแค่ตรงนี้เอามาเลี้ยงเอามาเลี้ยงนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูคำพวกนี้เห็ดหูหนู
หมักปักหมักปักมาเดี๋ยวจะใส่เข้าไปนั่งผักพริกมาคือยอดพริกยอดพริกเนี่ยมันเป็นยอดของต้นพริกที่ก็เอามาใช้กินเนี่ยเห็นไหมดอกมันดูก็รู้แล้วเห็นไหมมันจะได้เพิ่มรสชาติของความเผ็ดขึ้นมาหรือว่ายังไงผมไม่แน่ใจกินจะหอมค่ะกินจะหอมนะแล้วก็มีหอมเป๊ะเอาไปเลยนะเดี๋ยวรอใส่ให้มันสุกก่อนผักแถบผักแถบเอากไม่แน่ใจแล้วเราผักอะไรวะเนี่ยผักแค่ค่ะผักแค่ปะเดี๋ยวรอสุกนะเดี๋ยวรอให้คำอีใส่เข้าไปโอ้โหเปิดฝามาครับน้ำเดือดผักน่าจะพอนุ่มนิ่มเนี่ยนะผักพวกนี้น่าจะสุกง่ายครับให้คำอีชิมแล้วรู้สึกว่ายากเลยหอมมาแล้วอ้าวหอมไม่รู้หอมกระทะไหนนี่ก็เจียวกระเทียมอยู่เราจะใส่ผักต่อไปก็คืออันนี้คือผักหมักปักยอดฟักทองหรือเปล่าผมใช่ไม่ได้ยอดฟักทองอ่ะถูกต้องใส่เข้าไปตามด้วยเห็บหูหนูโอ้โหแกงกบ3ตัวนี่ได้เป็นหม้อขนาดนี้เลยนะพี่ก็คิดว่าได้ไม่เยอะไงผักมันเยอะไงพี่เนี่ยใช่ผักมันเยอะกินผักที่เยอะสำหรับน้องแป้งจะกินผักขนาดที่เนี่ยพี่ก็พอได้อยู่กบก็มันก็น่าจะเข้ากับไปในน้ำซุปแล้วแหละเพราะว่ามันต้มในทีแรกมันก็จะเป็นน้ำต้มกระดูกของกบแล้วก็มีพวกเนื้อพวกไข่ก็อยู่ในนั้นแหละในหม้อที่น้องคำอีทำนะมันน่ากินมากเลยโอ้โหมันขาวสุดอ่ะคือมันขาวอันนี้ก็พวกนี้ยังไม่ใส่ใช่ไหมพวกนี้จะต้องรอใส่ต่ออ่ะโอเคเดี๋ยวรอใส่ต่อไปนะครับอะไรใส่เป็นตัวปลาช่อนนี่ไงเมื่อกี้นั่นเหรอโอ้โหข้างๆเรามีการทำน้ำข้าวซอยใช่ไหมครับใส่ปลาช่อนที่เป็นตัวเลยใส่น้ำโคกอ่ะโอ้โหเส้นผมใครเส้นผมพี่เหรอนานนี่ดูปลาช่อนเป็นตัวเลยทำไมใส่เป็นตัวงี้ล่ะพี่นังกางเบาออกเดี๋ยวก็เอาออกอ๋อให้มันสุกหรือว่ายังไงแค่กินน้ำหวานน้ำอร่อยของปลาปะประมาณนั้นโมไปก่อนนะนางแปงทำให้กินทีวะ เดี๋ยวเรารอให้มันสุกต่อนะเห็นไหมน่ากินมากเลยตอนนี้2กระทะ2เตาประชันกันแล้วก็ VS 2อันนี้อะไร VS เปิดเอาเปิดไปใช้กันเลยอะ VS เปิดเลยน้องแป้งก็น้องแป้งบอกให้เปิดหม้อโชว์กันเลยครับนี่น่ากินทั้งคู่อะโอ้โหพอน้องคำอีเป็นกบของกระทะข้างๆเป็นปลาช่อนใส่เลยผักแคปใส่ที่นายต้องทำนี้โอ้โหน้องแป้งสวยมากแล้วก็อันนี้มันยอดอะไรวะเนี่ยผักแคบภาษาไทยผักอะไรวะเนี่ยยอดตำลึงเหรอเหมือนยอดตำลึงเลยใช่ไหมน้องแป้งไม่เป็นไรใส่เลยครับข้างบ้านผักเขียวไงสีเขียวก็ต้องผักเขียวแล้วก็ดูเปลี่ยนมุมบ้างผมอยากให้เพื่อนเห็นบรรยากาศในครัวเป็นไงสุดยอดมากเลยสามเดียวเข้าให้เสียเพราะว่าคอยกับมูกใครมาป้าขโมยอ๋อป้าเอ้ยมานี่ฮัลโหลญาติมาคุณป้ามาแล้วค่ะคุณป้าของคุณพี่ค่ะอ๋อนี่ครับคุณป้ามาแล้วอาชิมสามก้อค่ะแป้งชิมดูพอใจยังชิมเหรอพี่ชิมก็ได้ไม่อะพี่ไม่ถนัดแป้งชิมไม่เอาเพื่อนค่ะคุณป้าไม่ซุงค่ะหวานอยู่ฮะหวานอยู่ค่ะโอเคใกล้จะแล้วเสร็จแล้วนะใครบ้าใส่เลยข้าวคั่วนี่อย่าลืมเลยผมเกือบลืมเลยเพราะข้าวคั่วนี่คือน้องแป้งไปคั่วมาแล้วตกกระจายหัวใจหายปิ๊บไปอยู่ที่ไหนแล้วแบบคุณหัวใจน้องแป้งเนี่ยเก็บมาแล้ว
ใส่ข้าวคั่วเข้าไปด้วยนี่นะบดนะบดชิ้นแกงข้าวคั่วกันเป็นหน่อยเดี๋ยวข้าวคั่วใส่ก๊อกอ่ะใส่ก๊อกตำอู้ที่กัดตัดไม้ฝรั่งที่สุ่มเลยเออไม่อยู่กันตัดอ่ะเยอะไปเขาขาคุณป้าไปคุณป้าไปไหนมาครับไปไหนไปกะไหลมาวันนาวันนาอ๋ออ๋อบุ้มบึ้งสองเข้าลูกครับเป็นน้องสาวของคุณแม่ค่ะอ๋อจ้ะใครต้องไปใจก็พี่นายจะมีถามกระทะ B F โอ้โหแล้วกระทะนี้ทำอะไรเอ่ยชิ้นหนังหนังก็แค่หมูอ๋อทำหนังคือถ้าใส่เยอะมันจะเหนียวหรือมันจะอะไรหนูหนูคืออะไรอร่อยหรือว่าไงนัวนัวหรือว่ายังไงแป้งแปรให้มันเป็นให้มันน่ากินหาหนูหนูเลยนะพี่ว่ามันให้มันเหนียวเหนียวมากกว่าให้มันเป็นให้มันนุ่มนุ่มช้อนหน่อยครับแป้งทั้งหมดอ๋อนี่ไงจะมาหาที่หัวแล้วมาอยู่แล้วไปตามมาหาช้อนมาเบอร์เขาจะเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวซัวซัวสูงไข่ซัวซัวไม่เปียกอ่ะเอาเต้นนะมึงกะจะเอาเอาฟุ้นต้องพูดมาใส่ตั้งในเอาตั้งในกับใส่ตั้งบนที่เปียกแล้วพี่แม่ชิมไหมชิมแล้วแป้งแม่ชิมพี่ไม่ถนัดชิมจะใส่หอมเปรี้ยแล้วชิมนะอร่อยนะมาแล้วนะแป้งชอบกินน้ำเอออันนี้ว่ะเดี๋ยวสั่งอุ่นเหรียญเนี้ยผักพริกใส่แล้วปอบนี่เพราะว่าทีเด็ดนี่อยู่ที่ข้าวคั่วกับผักพริกนี่แหละที่น่าจะเป็นซิกเนเจอร์เลยนะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้กินผักพริกอะยอดพริกกระเทียมเค็มมาน้อยมากเลยที่จะเห็นแบบนี้เนาะจริงๆแล้วก็หอมเปย์ครับหมดแล้วเดี๋ยวไปใส่อย่างอื่นนะก็เสร็จแล้วนี่คือหน้าตาของแกงข้าวคั่วกบนาสูตรเชียงตุงโดยสาวบ้านยังหลงแล้วเราก็มาทำอาหารที่บ้านโอ้โหสุดยอดมากเลยขอบคุณสาวสวยผ่านไหมผ่านคะแนนเท่าไหร่10เต็ม100สุดยอดนะโอเคนะเดี๋ยวเราจะกล่าวคำขอบคุณกับการทำเมนูแรกก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปทำเมนูต่อไปแล้วเราก็จะต้องย้ายครัวกันด้วยนะทั้งหมู่บ้านเลยว่ะนะไปว่ะกินได้ทั้งหมู่บ้านเลยพอดีวันนี้คนมาเยอะก็เป็นการเลี้ยงคนที่มานี่เลยนะเพราะวันนี้จะมีการขอสาวด้วยแต่ไม่รู้ว่าเราจะอยู่ถึงหรือเปล่าต้องรอชมโอเคครับอีพี่ขอบคุณมากเลยที่อุตส่าห์ทำเมนูอร่อยๆแบบนี้ให้ได้กินแล้วที่สำคัญคือไปตามหากบให้จนเจอนะสุดยอดประทับใจฝีมือน้องคำอีมากมากเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวผมใช้น้องคำอีเชิญชวนคนมาเที่ยวแล้วก็สามารถติดต่อคำอีได้โดยตรงนะแป้งนะเลยตรงที่เบอร์โทร0945803175ติดต่อได้ที่ Facebook คำแก้วสะกดด้วย KAMKYAUK โอเคครับขอบคุณมากเลยแล้วเจอกันได้บนเส้นทางการทางของพวกเราต่อนะครับสุดยอดมาก